อีกอันหนึ่งที่ติดตามมาหรือไม่นะครับน่าจะเป็นแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดนะแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดนะลองนะเพราะว่าเท่าที่ดูๆเนี่ยมันคงไม่ไหวแล้วล่ะครับโลกใบนี้คงต้องปรับตัวขนาดใหญ่ซะแล้วล่ะครับนะมันไม่ใช่เพียงแต่มนุษย์บนโลกนะครับมนุษย์ในโลกมนุษย์บนโลกแล้วกันนะส่วนภายในของโลกใบนี้นะก็ยังร้อนระอุนะครับทีนี้พอเวลามันเกิดความร้อนภายในมันก็จะเกิดความดันขึ้นมาในที่เดียวกันนะความร้อนกับความดันมันของคู่กันนะพี่เอ๋ยคล้ายๆกับเป็นไปได้ไอ้เรื่องของแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดจริงๆเนี่ยมันจะมาจากอะไรกันลองให้ความสำคัญเล่นๆลองดูนะครับว่าไอ้เจ้าธาตุดินน้ำลมและความร้อนเนี่ยไอ้ของสี่อย่างมันบูรณาการกันอยู่นะครับอะไรที่มันเสียสมดุลมากไปคำว่าสมดุลหมายความว่าดินน้ำลมดินน้ำลมดินน้ำอากาศโอเคไหมดินน้ำอากาศแล้วก็ความร้อนไอ้เจ้าความร้อนเนี่ยมันเป็นตัวเริ่มต้นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีความดันอันนี้ในภาคพื้นดินนะครับแต่ในภาคอากาศที่ใดมีความร้อนที่นั่นมันจะเบาบางฟังให้ดีนะในภาคของอากาศที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะเบาบางคือน้ำหนักมันจะเบากันแล้วกันโอเคไหมส่วนภาคพื้นดินที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีความดันนะคำว่าโลกร้อนโลกร้อนก็แปลว่าผิวโลกใบนี้มันร้อนโอเคนะจะบอกว่าเกิดจากก๊าซเรือนกระจกที่เขาว่าก็ฟังได้ไม่มีปัญหานะฟังได้เมื่อผิวโลกมันร้อนผิวโลกก็คืออากาศใช่ไหมล่ะมันคลุมผิวโลกอยู่ใช่นะมันเจอความร้อนมันก็เบาบางแปลว่าความกดของอากาศมันก็จะน้อยแรงกดมันจะน้อยงงไหมไม่งงเนาะเนี่ยรอบกายเรานี่แหละครับเมื่อมันร้อนมามันก็เบาบางลอยขึ้นไปก็แปลว่าน้ำหนักของอากาศนะมันจะไม่มีหรือว่าความกดอากาศมันจะน้อยเมื่อความกดอากาศมันน้อยประกอบกับภายในร้อนภายในโลกมันร้อนนะครับว่าจะมีแผ่นดินไหวหรือเราเห็นแล้วจะเป็นไปได้เพราะดูครับปลายปีที่แล้วและปีนี้หนักจริงๆครับหนักมากๆยังไม่พูดถึงคำว่าโคโรนานะเนี่ยนะดูสิครับมันจะไปต่อได้ไหมโลกใบนี้เนี่ยสัตว์หลายๆชนิดตายหมู่กันแบบลึกลับซับซ้อนมากนะครับนั่นก็คือเรื่องของเขาเรื่องของสัตว์เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับกลับมาถึงเรื่องใหม่ดูสิมีใครบ้างโอ้ตอนนี้รัสเซียขึ้นแท่นหนึ่งรัสเซียขึ้นทะเบียนลองสิ
ุ๊บแต่เขาเจอแล้วใช่เนาะรัฐขึ้นทะเบียนวัคซีนก็บอกว่าปลอดภัยประสิทธิภาพสูงดูซิสูงขนาดไหน โอ้ก็แปลว่าดูตามนี้นะครับต่อไปเนี่ยเชื่อในเรื่องของภาพมนุษย์ของแต่ประเทศของผมว่าจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับหูแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประเทศแน่นอนการบริหารจัดการทางรัฐบาลของแต่ละประเทศก็ต้องให้ความสำคัญในการที่จะดูแลประชาชนเมื่ออาศัยสิ่งอื่นไม่ได้แล้วสารนอกเทศไม่ได้แล้วไวรัสโคโรนาเนี่ยครับแต่ละประเทศก็ใช้เองมันก็มีความชอบธรรมดีเหมือนกันนะ เออจริงฮะก็แปลว่าแต่ละประเทศก็พยายามหาวิธีนะที่จะมาสกัดไวรัสโคโรนาตรงนี้ให้อยู่หมดครั้นจะรอการอนุมัติจากฮูซึ่งเดิมๆนะยื่นเรื่องการพวกโรคติดต่อเนี่ยมันมาจากฮูหมดแต่ไม่ว่าจะเป็นวิธีการจัดล็อกดาวน์เงี้ยนะประกาศหยุดการเคลื่อนที่ออกจากบ้านการติดต่อซื้อขายต่างๆนานาเนี่ยโหมันรุนแรงมากเนี่ยครับในเมื่อมันซื้อขายจับจ่ายไม่ได้แลกเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยมันไปต่อไม่ได้ในชีวิตนี้เพราะฉะนั้นการประกาศล็อกดาวน์เนี่ยมันสุดเลยสุดขั้วโลกเลยล่ะครับนะบ้านเราก็เจอกันมากี่ช็อตแล้วนะใช่ไหมครับก็ปล่อยมาทีสองน้อยโอเคเรานะก็บริหารจัดการใช้ได้ดีเห็นไหมใช่ไหมล่ะพอเวลามารอคอยเรื่องของวัคซีนที่จะมาหยุดไวรัสโคโรนาหาไม่เจอเพราะฉะนั้นต่างคนต่างแต่ละประเทศก็คงต้องหาองค์ความรู้เฉพาะตัวไม่ได้ขึ้นอยู่กับต่างประเทศทีนี้ไม่ขึ้นอยู่กับหูหอยอะไรไม่ต้องหรอกครับรอทำไมล่ะบ้านเราเนี่ยระดมสิครับสรรพกำลังที่พูดถึงกันก็มาใช้เข้าไปเหมือนกับทางรัสเซียนี่ก็เหมือนกันนะครับนะรัสเซียเนี่ยเขาใช้คำว่าระหว่างการประชุมรัฐบาลทางออนไลน์ว่าศูนย์วิจัยไวรัสและเทคโนโลยีชีวภาพของรัสเซียได้ขึ้นทะเบียนวัคซีนต้านโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะฮะนั่นก็คือจากการบันทึกจากอะไรเคลมลินก็คือเมืองหลวงก็นั่นนะครับนะ ก็บอกว่าศูนย์วิจัยไวรัสและเทคโนโลยีชีวภาพรัสเซียในเมืองโนโวซีบริชได้ขึ้นทะเบียนวัคซีนโรคต้านโรคไวรัสโคโรนาของรัสเซียแล้วแปลว่าผลิตเองก็ประกาศเองก็ใช้เองครับไอเรื่องของวัคซีนเนี่ยฮะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับผมว่านะในเมื่อวิทยาศาสตร์การแพทย์เขาเจริญเติบโตมาถึงระดับเชื่อถือได้เพราะฉะนั้นพอเวลาผลิตมาในทัศนะของลุงนะก็ต้องให้บุคลากรทางการแพทย์ทดลองก่อนมันจึงจะเป็นธรรมกับประชาชนทั่วไปดีไหมพี่มันควรจะเป็นอย่างนั้นนะอ้าวไม่ใช่จับยัดเข้าไปจับยอกเข้าไปนะหนึ่งในตัวอย่างนะที่บอกว่าวัคซีนเหรอนะป้องกันมะเร็งปากมดของเด็กสาวอายุ 11-12 ปีนะถึงการตายขึ้นมาเห็นไหมครับเห็นไหมครับใช่นะเพราะฉะนั้นวัคซีนที่ผลิตขึ้นมาแล้วมันต้องทดลองกับบุคลากรทางการแพทย์ไม
เป็นอย่างนั้นมันถึงจะถูกต้องอ่ะว่าก็ลงคะแนนเอาเองสิครับทีนี้จะให้ใครล่ะเห็นว่าการยุ่ยใช้ไม่ได้อ่ะใช่ไหมครับใช่นะผมว่ายุ่ยทำดีนะเห็นด้วยไหมจะเห็นด้วยก็ไว้ในใจท่านก็แล้วใช่ไหมฮะลักษณะอย่างที่ว่าเนี่ยทุกอย่างนะครับต้องให้บุคลากรทางการแพทย์ทดสอบก่อนนะครับทดลองก่อนยูกยาใดๆก็สุดแท้แต่เถิดวันใช่ไหมฮะก่อนที่จะให้บุคคลอื่นตะดำตะแดงไม่รู้เหนือรู้ใต้ทดลองมาใช้อัตราเสี่ยงมันก็ไม่ 100% เหมือนบุคลากรทางการแพทย์ใช่ไหมล่ะใช่นะก็ฐานะเป็นผู้ที่รู้ในวิชาชีพใช่ไหมครับผลิตมาก็ใครผลิตเนี่ยก็กลุ่มแพทย์นั่นแหละผลิตมาเขามาลงความเห็นกันว่าโอเคใช้ได้ในระดับโลกเขามีฮูนี่แหละครับเป็นตัวตั้งตัวตีเป็นเขาเรียกว่าอะไรตัวโคเปอเรตอยู่อะไรมาอะไรไปก็อยู่ตรงนั้นนะใช่ไหมครับต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วผมว่านะมันก็พอๆกับพอเวลาฮูเนาะส่งไปจังหวัดเทพต่างสารพัดมันสแตนดาร์ดเดียวกันได้ไงนะครับแต่ละประเทศมันอยู่คนละเส้นรุ้งเส้นแหวงลาติจูดลองติจูดเนี่ยมันส่งผลทางด้านอุณหภูมิแวดล้อมเนี่ยมาครับใช่ไหมล่ะหรือแม้แต่อาหารพื้นเมืองนะอาหารท้องสิ่งเหล่านี้นะมันเป็นตัวเกื้อกูลที่จะให้สัตว์โลกมีภูมิต้านทานเฉพาะท้องถิ่นมนุษย์ก็ไม่แตกต่างนะถ้าเราคิดในรูปแบบของธรรมชาติก็ต้องคิดในรูปแบบนี้ถ้าหากว่าคิดในรูปแบบวิทยาศาสตร์ก็ตีหัวเข้าบ้านเลยนั่นแหละก็ยุติธรรมไหมล่ะทีนี้นี่เพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้ตั้งข้อสังเกตดูๆนะฮะหลายท่านหลายคนนะครับ ก็ลองพิจารณาดูไอ้สิ่งเหล่านี้นะฮะทั้งหมดก็มาจากคนเกิดก่อนทั้งนั้นแหละครับจับยัดจับใส่นะคนเกิดที่หลังก็ไม่รู้ไม่เท่ารู้ไม่ทันทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับคนเกิดก่อนวางหลักเกณฑ์วางกติกาไว้คนเกิดที่หลังก็มันไปไหนไม่ได้แหละครับก็เลยกลายเป็นเรื่องคนเกิดที่หลังก็ต้องหาทางออกหาทางอะไรก็สุดแท้แต่เขาละครับใช่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่ต้องถอยหลังมาคิดแล้วนะครับว่าก่อนที่เราเป็นเด็กเนี่ยลุงออกตอนนี้มัน75 76ก็ไปแล้วเนี่ยตอนที่อายุ14 15เป็นยังไง20เป็นยังไงอย่างเงี้ย20ต่อ30เป็นยังไงอารมณ์อย่างนั้นนะมันความต้องการอยากรู้อยากเห็นเรื่องอะไรนะคงอยู่ในวัยพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นหญิงชายเหมือนกันนะครับเขาก็อยากจะนะอีกอย่างหน้าวันนี้นะฮะการสื่อสารต่างๆนะโอ้โหมากหน้าเหลือตาเหลือเกินครับผู้ใหญ่ตามไม่ทันเลยครับยังไงก็ตามเด็กรุ่นหลังไม่ทันในเรื่องของการใช้มือถือมือถอยนะวัยคล่องตัวมากนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไปบล็อกไปเบรกคนเกิดทีหลังมันคงไม่ได้หรอกครับยังไงก็ไม่ได้นะครับก็ขอได้โปรดอย่ากระทำกันนะครับผู้ใหญ่จะเป็นระดับไหนก็ตามทีเป็นทางโลกจะเป็นทางแต่ละชาติแต่ละประเทศก็คงไม่แตกต่างกันนะครับผมเชื่อเป็นเช่นนั้นเนาะส่วนท่านจะเชื่ออย่างไรก็ลองใคร่ครวญดูแต่ละท่านแต่ละคนก็มีหูมีตานะเหมือนกันทั้งนั้นนะครับโอเคนะก็มีแค่นี้ฮะรัสเซียก็คงไม่ต้องไปไกลไปกว่านั้นนะครับเขาผลิตเองใช้เองไม่ขึ้นไม่ต้องขึ้นอยู่กับหูคอยต่างๆไม่สนใจทั้งนั้นนะครับหูก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกครับนี่เป็นต้นใช่นะเอ้ามีใครส่งอะไรมาอีก thank you หลายๆที่ส่งมาให้เด้อไผเด้อส่งมาให้เนี่ยโรคป่วย38ล้าน